วัสดีสวีดัสเพื่อนๆทุกคนนะครับรู้เข้ารู้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไทยเท่านี้เองนะครับโดยวันนี้มีข่าวคราวของน้องเพียวอัชรพรคงยศที่ได้ยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้เล่นโควต้าต่างชาติในการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลลีในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งแต่ละทีมสามารถมีนักกีฬาต่างชาติได้1คนซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกตัวก่อนจะสามารถตกลงย้ายเข้าร่วมทีมได้ซึ่งถือว่าเป็นนักวอลเลย์บอลไทยคนแรกและต้องแข่งขันในการคัดเลือกกับนักกีฬาต่างชาติอีกกว่า50คนหลังจากข่าวนี้แพร่ไปในสื่อออนไลน์ของเกาหลีแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เขาจะมีความคิดเห็นกับข่าวนี้กันอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เราลองไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าฉันคิดว่าไม่มีใครที่จะมีการโจมตีที่หนักหน่วงกว่าอัชรพรฉันชักจะอยากเห็นอัชรพรแล้วสิคอมเมนต์ที่2ถึงแม้ว่าเขาจะทำได้ดีแต่ก็ดูยากที่เขาจะได้รับคัดเลือกเพราะมันมีเรื่องของความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของชาวต่างชาติการทำสัญญากับชาวยุโรปนั้นจะมีความเป็นไปได้สูงแต่มันก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเธอคอมเมนต์ที่3หลังจากอ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้เล่นไทยที่กำลังเข้ามาทดสอบฉันเห็นว่าผู้เล่นทุกคนกระตือรือร้นที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมคอมเมนต์ที่4มันเป็นรายการระดับโลกในเกาหลีเมื่อมีการปรับเงินเดือนค่าจ้างเพื่อจูงใจให้ผู้เล่นระดับโลกเข้ามาในเกาหลีคอมเมนต์ที่5มันจะมีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงในประเทศไทยทันทีหากอัชรพรได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมคอมเมนต์ที่6คนนี้เขากล่าวว่าเพิ่มเงินเดือนของผู้เล่นต่างชาติ 300,000 เป็นครั้งแรกและ 450,000 สำหรับสัญญาใหม่การจู่โจมยังเป็นหนึ่งในความสนุกที่ยอดเยี่ยมของการดูวอลเลย์บอลคอมเมนต์ที่7ถ้าคุณต้องการที่จะเล่นร่วมกับใจยังเธออัชรพรมันคงเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวคอมเมนต์ที่8หากคุณเป็นนักวอลเลย์บอลที่มีความเร็วอัชรพรจะเป็นผู้เล่นในลีกเกาหลีอย่างแน่นอนและฉันคิดว่าด้วยความเร็วของผู้เล่นคนหนึ่งอาจจะสนุกในแง่ของความเร็วและพลังฉันคิดว่าอัชรพรสามารถทำได้อย่างแน่นอนและฉันคิดว่าวอลเลย์บอลหญิงจะสนุกขึ้นอีกเยอะเลยคอมเมนต์ที่9วอลเลย์บอลหญิงยังคงต้องสร้างแชมป์ในระดับเอเชียหากคุณต้องการพัฒนาวอลเลย์บอลในเอเชียให้เท่าเทียมกันฉันหวังว่าคุณสามารถสร้างแชมป์ให้ได้คอมเมนต์ที่10ยินดีต้อนรับสู่ลีกเกาหลีอัชรพรหากคุณไม่ได้รับการคัดเลือกโปรดอย่าหมดหวังและจงพยายามต่อไปเล่นวอลเลย์บอลของคุณต่อไปเรื่อยๆสักวันมันจะเป็นวันของเราคอมเมนต์ที่11เมื่ออัชรพรเล่นในเกาหลีในขณะที่เราดูลีกตุรกีเพราะคิมเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะเห็นลีกของเราด้วยเช่นกันคอมเมนต์ที่12สร้างเอเชียนแชมเปี้ยนลีกสมาคมต้องสร้างแชมเปี้ยนลีกโดยการประสานงานกับสมาคมวอลเลย์บอลในแต่ละประเทศคอมเมนต์ที่13อัชรพรเล่นดีเลยเพราะฉะนั้นทีมที่ต้องการตัวมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างของวาเลนติน่าดิออฟทั้งเทคนิคด้านความเร็วและการป้องกันคอมเมนต์ที่14เข้าสู่วอลเลย์ลีกแล้วปล่อยให้เจยังเล่นในทีมที่เขาอยากเล่นคอมเมนต์ที่15มันคงจะดีถ้าเขาสูง185เซนติเมตรคอมเมนต์ที่16ถ้าเจยังและอัชรพรเล่นในทีมเดียวกันฉันบอกได้เลยว่ามันเป็นความปรารถนาของฉันเลยทีเดียวและมันก็จะน่าติดตามมากขึ้นคอมเมนต์ที่17ในประเทศไทยคุณสามารถมองได้ว่าอัชรพรคือใจยังเมื่อคุณเสริมการป้องกันของคุณพลังโจมตีด้วยการกระโดดและเพิ่มความเร็วคอมเมนต์ที่18เขาบอกว่าเขาต้องการเล่นกับใจยังและเขาก็มาสมัครรายการนี้จริงๆคอมเมนต์ที่19แม้ว่าจะไม่แน่นอนว่าเขาจะได้หรือไม่ก็ตามมันเป็นความท้าทายในการต่อสู้สู้ต่อไปในครั้งนี้คอมเมนต์ที่20อัชรพรเป็นแฟนคลับของใจยังดังนั้นในการสัมภาษณ์ในรายการออสซาปีที่แล้ว
ขากล่าวว่าเขาต้องการเล่นกับใจยังคอมเมนต์ที่21รบกวนดูแลผู้อพยพรายใหม่ๆทั้งหมดในประเทศก่อนที่จะรับคนใหม่เข้ามาอันนี้เขาน่าจะหมายถึงผีน้อยที่เข้ามาในเกาหลีใต้นะครับคอมเมนต์ที่22มันอาจจะไม่ได้ช่วยพัฒนาวอลเลย์บอลสำหรับผู้หญิงมันเป็นเรื่องยากที่จะใช้ผู้เล่นชาวเอเชียคอมเมนต์ที่23ฉันคิดว่าเขาสามารถเล่นในเกาหลีได้เช่นกันเราต้องคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้เล่นคอมเมนต์ที่24ความเร็วในกีฬาวอลเลย์บอลสำคัญมากกว่าความสูงคอมเมนต์ที่25มีผู้เล่นหลายคนในเกาหลีที่จะสามารถเล่นได้อย่างอัชราพรฉันว่าเขาไม่น่าจะถูกเลือกเพราะด้วยความสูงและการเสิร์ฟที่ไม่หนักหน่วงเท่าที่ควรคอมเมนต์ที่26การเล่นของเขายอดเยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจและดูเหมือนว่าเขาเก่งในระดับสูงที่อาจจะเท่ากับเจยังคอมเมนต์ที่27ดูเหมือนว่ามีข้อดีหลายอย่างนอกเหนือจากการได้สิทธิ์ออกอากาศในไทยและผู้ชมชาวไทยแม้ว่าเขาจะไม่สูงมากแต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่รวดเร็วและมีการป้องกันที่ดีคอมเมนต์ที่28โควต้าเอเชียใช้กับวอลเลย์บอลชายเท่านั้นได้โปรดอย่านำมาใช้กับวอลเลย์บอลหญิงคอมเมนต์ที่29ฉันคิดว่าไม่สมควรที่จะมีโควต้าเอเชียเพราะมันจะเป็นการสิ้นเปลืองวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาที่มีผู้เล่นจำนวนมากอย่างเช่นฟุตบอลและเกือบหนึ่งฤดูกาลจะมีผู้เล่นน้อยกว่า10คนที่ไม่มีอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่แม้ว่าจะมีมากกว่า10ทีมและหลีก2ลีกก็ตามแต่อาจจะมีการนำเสนอเรื่องราวของโควต้าเอเชียอีกครั้งในอนาคตถ้ามันจะเป็นจริงๆแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขากล่าวว่ามีผู้เล่นในประเทศจำนวนมากที่มีความสูง178เซนติเมตรและคุณภาพของผู้เล่นเกาหลีและไทยก็แตกต่างกันมันเป็นการยากที่จะสามารถเอาเขาเข้ามาร่วมทีมทำไมคุณถึงเลือกผู้เล่นที่ไม่มีความสูงมากพอหลังจากที่ได้ยกเลิกสัญญากับผู้เล่นชาวยุโรปที่สูง2เมตรไป okay. ก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าระหว่างอัชราพรกับเจยังเพื่อนๆคิดว่าใครที่มีลูกตบพิฆาตที่หนักหน่วงกว่ากันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ